สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่14กันยายนปี2022นะคะวันนี้อากาศทางบ้านวันอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ79องศาฟาเรนไฮต์นะคะคึ้มทั้งวันเลยนะคะวันนี้ตั้งแต่6โมงตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยนะคะจนถึงประมาณ 4-5 โมงเย็นนะคะก็ยังแบบคึ้มๆไม่มีแสงแดดเลยนะแล้วก็เห็นพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าวันนี้ฝนจะตกประมาณ6โมงถึง6โมงครึ่งนะคะก็กำลังรออยู่นะคะว่าจะมีฝนไหมเพราะว่าทางไวโอเมงนะคะที่รัฐที่วันอยู่นะคะไม่ค่อยมีฝนนะคะทุกคนที่นี่นะคะต้องการฝนมากๆนะคะปีหนึ่งอ่ะนับได้เลยนะคะว่ามีฝนตกกี่ครั้งนะคะแบบไม่มีเลยทุกคนเดือนที่แล้วมีครั้ง2ครั้งนะคะแล้วก็เดือนนี้ยังไม่เห็นเลยนะคะก็อยากให้มีฝนนะทุกคนเพราะว่ามันแห้งนะคะพออากาศแบบร้อนแล้วมันแห้งนะคะมันทำให้ทุกอย่างแบบตายเป็นสีเหลืองหมดแล้วนะทุกคนเห็นเขาบอกว่ามันจะตกตอน6โมงกว่าๆนะคะแต่ว่าตอนนี้มีแสงแดดนิดๆนะคะข้างนอกแต่ว่ายังคึ้มอยู่นะคะไม่ได้แสงแดดจัดนะคะก็อาการใดของวันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะก็ตอนนี้ดีขึ้นนะคะบทจะไม่ไอก็ไม่ไอนะทุกคนแปลกเนาะกินยาอะไรหรือแบบอมทุกอมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หายนะพอมันจะไม่ไอมันก็ไม่ไอเลยนะทุกคนวันนี้น่ะนับได้ไออยู่ประมาณครั้ง2ครั้งนะคะก็เลยสามารถทำคลิปได้แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ฝากให้ดูแลสุขภาพนะคะก็ทุกคนที่รับชมคลิปมานะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะก็วันนี้วันก็ได้ไปดูข่าวนะคะเกี่ยวกับบ้านนะคะการกู้ซื้อบ้านนะคะหรืออัตราดอกเบี้ยในการกู้ซื้อบ้านนะคะก็เป็นคนชอบดูอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะก็ช่วงนี้พี่น้องคนไทยคนไหนนะคะที่กำลังหาซื้อบ้านหรือกำลังมีโครงการจะซื้อบ้านที่สหรัฐอเมริกานะคะบางคนก็อาจจะมีโครงการย้ายรัฐนะคะแล้วก็มีโครงการจะซื้อบ้านในรัฐที่เราจะย้ายไปอยู่นะคะก่อนวันก็ไปไม่ใช่ไปแอบดูหรอกก็ไปอ่านดูนะคะข่าวว่าเป็นยังไงบ้าง นะคะอัตราดอกเบี้ยตอนนี้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเงินเฟ้อนะคะก็มีผลกระทบด้วยนะวันเห็นข่าวเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะคะกู้ซื้อบ้านนะคะทะลุ 6% เลยนะคะทุกคนสูงสุดในรอบ14ปีเลยนะคนซื้อบ้านในสหรัฐตอนนี้นะคะอ่วมเลยนะทุกคนเพราะว่าดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเนาะ MBA นะคะสมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนองของสหรัฐอเมริกานะคะระบุว่าอัตราดอกเบี้ยนะคะเงินกู้เฉลี่ยของสินเชื่อนะคะเพื่อที่อยู่อาศัยของสหรัฐนะคะได้พุ่งนะคะขึ้นเหนือระดับ 6% นะคะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2008เนาะคือเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเลยนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือหลายเดือนที่แล้วนะคะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะคะเฉลี่ยเพื่อการจำนองนะคะแบบคงที่ระยะแบบเวลา30ปีนะคะได้เพิ่มขึ้น 0.07% นะคะก็สู่ระดับประมาณ 6.01% ในสัปดาห์ที่แล้วเนาะถือเป็นระดับสูงสุดเลยนะคะในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบครั้งใหญ่นะคะส่วนธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือเฟดมีการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อด้วยนะคะก็ใครที่กำลังมองหาหรือมีโครงการที่จะซื้อบ้านนะคะทุกคนก็ขอให้โชคดีนะคะดีที่สุดคือตอนนี้นะคะวันความคิดวันนะต้องมีงานทำนะคะมีงานประจำทำก็จะมีรายได้ที่แน่นอนนะคะคืออยู่ต่างประเทศนะถ้าไม่รวยจริงๆนะคะก็ต้องช่วยกันทำมาหากินนะคะประหยัดได้ก็ประหยัดจะเป็นการดีที่สุดนะคะยกตัวอย่างวันนะคะรายได้กับแฟนเนี่ยไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะคะวันเองก็มีกำลังอยู่นะคะก็ช่วยแฟนทำมาหากินทำงานนะคะมีงานประจำที่แน่นอนเราก็ทำไปนะคะก็ถ้าคุณมีรายได้ที่มันเยอะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะก็พิจารณาเอาว่าจะใช้จ่ายแบบไหนนะคะคนที่เขารวยเขาก็รวยจริงๆนะทุกคนเอาจริงๆนะอย่างเราเนี่ยทำมาหากินเราก็ทำมาหากินไปในช่วงที่เรามีกำลังนะคะก็ทำไปนะคะเห็นคนที่ทำงานที่ร้านใครๆก็พอจะทราบนะคะคนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศอยู่อาศัยอยู่สหรัฐอเมริกาหรือแถบยุโรปนะคะคนที่แก่ๆ
ทํางานนะทุกคนทํางานตามมอตามวอมาตามอะไรเงี้ยนะคะเขาบางคน50 60นะครับปีก็ยังทํางานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มีงานทํานะภูมิใจนะคะจงภูมิใจเหนื่อยก็ทําไปเถอะค่ะเพราะว่าอยู่บ้านเฉยๆนะวันเคยอยู่บ้านในช่วงแรกๆที่วันมาอยู่อเมริกานะอยู่บ้านแค่ประมาณอาทิตย์นึงรู้สึกแบบเบื่อมากนะคะเหมือนเราแบบนั่งอยู่บ้านอ่ะมันไม่มีอะไรทํานะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราออกไปทำงานเนี่ยมันจะช่วยให้เราในเรื่องประสบการณ์กล้าทำในสิ่งต่างๆนะคะเจอคนมากมายนะคะทุกคนคือเอาเป็นว่ามีงานทำมีรายได้ที่แน่นอนมันจะเป็นอะไรที่การันตีเราสามารถจะอยู่ต่างประเทศได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าคนไหนที่มีฐานะดีแล้วก็อันนั้นก็โชคดีไปนะคะคนเราก็มัน เป็นอะไรที่แตกต่างกันนะแต่ละครอบครัวฐานะมันก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะเขาเรียกอะไรจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะทุกคนก็เนาะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะพูดถึงยอดซื้อขายบ้านในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะคะอันนี้วันก็อ้างอิงข้อมูลอัปเดตนะคะเมื่ อเดือนที่แล้วนะคะวันที่23สิงหาคมปี2022นะคะราคาบ้านนะคะตอนนี้ยังสูงอยู่นะคะแถมค่าเช่าบ้านนะคะทุกคนก็สูงขึ้นนะคะคนที่ซื้อนะคะมีความต้องการซื้อนะคะแต่ราคาบ้านค่อนข้างจะสูงนะคะบางคนก็อาจจะยอมแพ้ไปเลยนะคะเกี่ยวกับการซื้อบ้านนะคะจำนวนบ้านที่มีการขายนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะอันนี้ตามข้อมูลนะคะก็จำนวนบ้านในสหรัฐอเมริกานะที่มีการขายไปแล้วนี่อยู่ที่ประมาณ 511,000 หลังนะคะแล้วก็บ้านใหม่พร้อมที่จะขายนะคะอันนี้อัปเดตตามข้อมูลนะคะ 464,000 นะคะหลังคาเรือนนะคะราคาที่เขาขายโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 439,000$400เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะคือเฉลี่ยนะคะข้อมูลนี้นะคะอัปเดตเดือนกรกฎาคมปีนี้นะคะ2022นะคะก็เขาจะอัปเดตอีกทีก็ประมาณวันที่27กันยายนนะคะเดือนนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่กำลังจะมีโครงการซื้อบ้านนะคะมองหาบ้านใหม่ที่จะซื้อในช่วงนี้นะคะก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะก็ทำอะไรได้ก็ทำนะตอนนี้ประหยัดได้อย่างที่วันบอกนะคะเขาประหยัดนะคะคือค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นเป็น2เท่านะคะทุกคนอะไรที่เราพอทำได้ก็ทำนะคะยกตัวอย่างวันนะคะคือวันอ่ะทำงานนะคะถามว่าลำบากมันก็ไม่ได้ลำบากมากถือว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยอยู่นะคะแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันนะเนาะเพราะว่าฐานะเรามันไม่ได้แบบรวยหรือมีกิจการอะไรที่แบบมันมีตังคือเขาเรียกอะไรนะคนที่มีธุรกิจอะไรประมาณนี้นะคะคือเราไม่ได้มาทางนั้นนะคะก็คนไหนที่มีธุรกิจครอบครัวธุรกิจเขาก็จะทำไปทางนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในฐานะไหนนะคะก็ทำในฐานะนั้นให้มันดีที่สุดนะคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะทุกคนแต่ละครอบครัวแต่ละคนเขาก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันไม่ใช่ไปทำตามคนอื่นนะคะคือคนนี้ทำอย่างนี้ได้แล้วเราอยากทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออะไรที่มันจะเป็นของเรามันก็จะมาเองนะทุกคนแล้วก็มันจะตามการเวลานะอะไรที่มันจะเป็นธุรกิจของเราหรือไม่ก็เป็นอะไรที่เราครบที่จะเป็นไปนะคะมันก็จะมาเองไม่ต้องไปรีบเร่งนะคะโอเคค่ะทุกคนวันก็คุยไปเรื่อยเลยนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังจะมีโครงการซื้อบ้านนะคะคลิปนี้นะคะวันขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็มีประโยชน์มากไม่มีประโยชน์มากนะทุกคนเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะกูเปิดมาแล้วเห็นตะกอนเปล่าWhat are you doing? Come say hi. Come say hi, baby. Hi. Come here. Come here. Come here. Cooper. Now you say hi.
วันนี้เล่นเยอะนะคูเปอร์ก็เลยนอนแอ้งแมงแล้วเห่าอ่ะดีนะมาเห่าตอนสุดท้ายคุป หอมจังเลยวันเนี้ยเธออาบน้ำใช่ไหมวันนี้นะคะพ่อเขาอาบน้ำให้พ่อเขาหยุดอาบน้ำให้หอมมากโอ้ยคูเปอร์คูเปอร์หอมมากเซฮายเบบี้เซฮายครับครับโอ้ย you so cute baby หล่อจริงๆคำ say hi closer คุณบอก closer ครบคำเนี่ยบายบาย baby บายบายโอ้โหโอ้โหหล่อมากแล้วก็ทำแบบเฮียบายบายค่ะสวัสดีค่ะ